เห็นบ่ครับนะล่าสุดนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาขอโทษแล้วเด้อนะครับเพิ่นก็ขอโทษสังคมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันบ่สวยบ่งามมันเกิดเลยมันเกินงามแล้วเนาะนะครับหลายคมนะครับก็ออกมาตำหนินะครับสังคมตำหนิติเตือนหลายๆอย่างหลายๆอันนะครับมันบ่เหมาะสมนั่นล่ะครับเพิ่นก็ได้ออกมาน้องๆก็ได้ออกมาขอโทษแล้วไร้สดขอโทษแล้วนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแบบใดประสิว่านะครับงานนะครับเพิ่นก็ไปเรียนงานตามปกตินะครับน้องๆก็ติ้นกันนะครับก็ติ้นตามนะครับตามหน้างานของเจ้าของนะครับได้รับมอบหมายนั่นแหละก็ติ้นหน้าเวทีก็ตามภาษาแดนเซอร์นั่นแหละเนาะนะครับและกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหลักก็มีผู้ชาย2คนนะครับขึ้นมาเนาะเนี่ยเพิ่นบางเพิ่นก็คาดว่าก็เป็นเจ้าภาพแล้วล่ะครับเพิ่นก็เอิ้นว่าเจ้าภาพแล้วเนาะเพิ่นก็ชี้แจงว่าจังซั่นนะครับขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาติ้นนำบัดนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่จังเฮาเห็นนั่นล่ะครับน้องๆก็ตั้งโตบ่ทันนะครับตั้งโตบ่ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเร็วมากนะครับน้องๆก็ได้ต้องไหลไปตามน้ําอีหยังประมาณนี้เนาะนะเพิ่นก็ขอออกมาขอโทษแล้วก็เห็นใจอยู่นะครับเพิ่นก็ชี้แจงหลายๆอย่างนะบางคนก็ว่าจะแบนงานแบนหยังกับน้องๆนะน้องๆก็มาเว้ามาขอโทษแล้วเฮาก็มีความรู้สึกเห็นใจเนาะจังใดนะครับคนไทยเฮาก็ให้อภัยกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับและเพิ่นก็ยังฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าภาพท่านเจ้าภาพ2คนนั่นเนาะที่ขึ้นไปนะครับนะว่าให้ออกมาขอโทษออกมาเว้าแน่นะครับหรือปานนี้นะหรือปานนี้ลูกเมียย่ำข้อละพอแห้งว่าซั่นว่าเพิ่นว่า นะครับอย่างหน่อยก็ออกมาขอโทษมาชี้แจงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับวงการหมอลำวงการวงดนตรีเฮามันก็มองไปมั่วมองไปเบิดแล้วนะครับมันบ่ดีนั่นแหละเนาะผู้ใดก็เห็นเบิดนั่นแหละว่ามันบ่ดีผู้ใดเห็นงามก็บางคนมองก็เป็นตลกตะแล้งไปเนาะแต่ว่าเฮาก็หากคันมองมันสวยงามมันก็สวยงามนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็เกินไปนะครับมันเกินไปโพดเนาะล่าสุดนะครับก็คือเพิ่นแถลงไว้ว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นไปตามเขาอื่นหยังบ่แม่นตามน้ําดอกนะครับมันคือคล้ายๆกับสถานการณ์มันพาไปนะแม้จักสิจังใดนะครับกสิติสิคัดก็บ่ได้นอกจากภาพพุ่นก็ขึ้นมาในหน้าเวทีการเอนเตอร์เทนเขาก็ก้มใส่จับใส่จังซั่นล่ะก็คือภาพเห็นนะครับหลายคนก็เห็นแล้วในคลิปวิดีโอเนาะ